สวัสดีครับแบงค์โบ๊ทครับอู่โบ๊ทแบงค์หน้าทำสีรถยนต์วันนี้มารีวิวรถอีก1คันครับมาจากจันทบุรีก็มีเคมสีรอบคันนะครับเพิ่มส่วนต่างในการทำสีน่าจะอยู่ราวๆประมาณ 20,000 ครับสีที่ใช้ก็เป็นแลกเกอร์นกแก้วนะครับสีนกแก้วเป็นระบบคันนี้ไม่มีอะไรเยอะครับมีเปลี่ยนสีติดฟิล์มเขียวใสอุดรูประตูข้างนะครับแล้วก็ย้ายเสาอากาศกลางครับถ้าออกแดดก็จะเป็นอีกมิตินึงนะจะสวยอย่างนี้เดี๋ยวแวบเลยครับก็รับซ่อมเกือบทุกรุ่นครับทำสีเดิมครับจะเคลมสีเดิมจะแปลงหน้าจะเปลี่ยนสีก็เข้ามาคุยเข้ามาสอบถามได้จะเดินให้ดูมิติสีความเงาอันนี้ยังขัดไม่เต็มร้อยนะครับใช้ไปสักเดือน2เดือนแล้วเข้ามาขัดอีกทีแล้วประกันว่ารถจะเงากว่าเดิมแน่นอนลูกค้าชอบสอบถามเยอะเลยเนี่ยทำประกันทำไมมีส่วนต่างเพิ่มขึ้นนะครับผมก็อธิบายเกือบทุกคลิปอะถ้าไม่ลืมนะก็คือเปิดรถมานะครับจะต้องเป็นสีใหม่ครับแบบนี้มีการรื้ออุปกรณ์ทุกอย่างแล้วพ่นถ้าในกรณีทำสีเดิมประกันให้แค่รอบนอกนะครับในกระบะไม่ต้องรื้อแผงประตูทุกอย่างไม่ต้องรื้อไม่ต้องมีการรื้อเลยครับก็เสียแค่ไขเซ็ตไอเซฟบางคันก็ 5,000 8,000 หมื่นนึงสมมุติรถเสียเนี่ยไอเซฟ 8,000 แต่ถ้าทำเปลี่ยนสีทางอู่ผมคิดอาจจะประมาณ 20,000 22,000 หรือหลุดไป 25,000 ผมว่าเพิ่มอีกนิดหน่อยเนี่ย 10,000 กว่าบาทผมว่าไม่แพงนะครับไม่แพงเลยสำหรับการที่เราเปลี่ยนสีรถ 1,000 เพราะขั้นตอนการทำก็ไม่ได้ทำง่ายๆครับอู่ก็รับประกันครับมาตรฐานครับจะแปลงโป่งยีรับเก็บห้องเครื่องระบบไฟจะทำจะอะไรก็เข้ามาคุยครับงบประมาณทุกอย่างมีมีเติมหม้อน้ำพัดลมไฟฟ้าจัดระบบโครกยีรับล้อยางครับเข้ามาทีเดียวผมว่าผมทำให้ได้จบครับถ้าชอบยังไงก็ฝากไลค์ฝากแชร์ให้ผมด้วยรับมางานประกันเกือบทุกบริษัทนะครับซ่อมเดิมด้วยก็วันนี้ก็ขอฝากรีวิวไว้เท่านี้ครับติดต่อผมก็ที่เบอร์0868922789นะครับถ้าเมมเบอร์ไลน์ก็เด้งเลยครับสวัสดีครับ